าว YouTube นะครับวันนี้นะครับหมอเล่นะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับแวะเวียนมาเยือนจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็หลังจากเสร็จภารกิจในช่วงเช้าเสร็จแล้วนะฮะหิวข้าวนะครับหิวข้าวเลยหาลองหาแล้วร้านบรรยากาศดีๆสักนิดนึงเราก็เสิร์ชหาครับที่จริงมันจะมี 2-3 ร้านแต่ว่าบางร้านมันปิดไปนะครับวันนี้มาร้านนึงครับเปิดอยู่ฮะด้านหลังนะครับชื่อร้านคือชตาคาเฟ่นะครับแล้วดูบรรยากาศรอบๆครับเดี๋ยวให้ดูกันวิวดูวิวรอบๆเลยนะฮะเห็นไหมฮะดื่มด่ำกับธรรมชาติและทุ่งนามากมายเลยแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าว่าในร้านมีอะไรให้เราทานบ้างนะครับไปกันเลยเอาละนะครับนี่คือทางเข้านะฮะชะตาคาเฟ่ธรรมชาตินะครับอยู่ธรรมชาติอย่างเป็นธรรมชาตินะครับผมอ่ะดูเอาว่าคลาสสิกแค่ไหนนะฮะสำหรับทางเดินเข้าไปในคาเฟ่นะครับที่จริงนะครับเขาบอกว่ามาวันธรรมดาจะดีกว่าเขาว่าเสาร์อาทิตย์ช่วงนี้ร้านคาเฟ่แบบนี้นะครับค่อนข้างจะคนเยอะนะครับนะแล้วก็ต้องเลือกเวลาดีๆอาจจะโทรสอบถามก่อนก็ได้นะฮะด้านข้างก็จะเป็นสระบัวนะครับผมนู่นเลยนะครับตายเรียบร้อยอยู่ทางนู้นดูวิวรอบๆกันนะครับตายก็เดินเก็บภาพบรรยากาศเรียบร้อยแล้วนะฮะฝั่งซ้ายเป็นสระบัวนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นทุ่งนาโอ้เราลองคิดดูนะถ้าเกิดเป็นช่วงที่ข้าวมันตั้งท้องนะฮะเป็นสีเหลืองอร่ามทองเนี่ยน่าจะสวยน่าดูเลยนะครับโอ้บรรยากาศดีครับนะฮะข้างนอกค่อนข้างจะร้อนนะแต่ลมค่อนข้างจะโกรกดีนะครับอ่ะลองไปดูเมนูข้างในกันดีกว่านะครับไปกันเลยดูเมนูกันเราให้ดูบรรยากาศรอบๆร้านนะครับในนี้ก็เป็นโซนของตัวคาเฟ่นะครับกาแฟเบเกอรี่ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปเลือกโต๊ะก่อนดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ว่าจะนั่งตรงแถวนี้ละนะครับแต่ว่ามันมีที่ชิลกว่าคือข้างบนครับอุ้ยไอ้นี่ดีดูสิสมมุติถ้ามาหน้าหนาวนะมานั่งข้างในนะฮะเฮ้ยดีเลยหน้านี้ไม่ไหวแล้วหน้านี้ไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวโอเคก็เราเดินขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่านี่ที่นั่งแบบนี้ดีกว่าไหมดีกว่าไหมหรือไปข้างบนกันดีเราไปข้างบนนุ่นกันดีกว่าเรานั่งมุมนี้ดีกว่านะครับดูบรรยากาศก่อนว้าวชิลน่าดูเลยใช่ไหมสวยงามเอาละครับเราได้เมนูมาแล้วนะครับเราจะมาดูเมนูมีอะไรกันบ้างนะครับที่นี่มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะครับผมนะเดี๋ยวลองสั่งดูเขาบอกมีเมนูใหม่นี่เลยครับอันนี้เดี๋ยวผมสั่งนะครับเป็นนมข้าวใบเตยมาถึงทุ่งนาแบบนี้ไม่ต้องกินนมข้าวสิใช่ไหมเดี๋ยวผมสั่งนมข้าวใบเตยนะครับแล้วก็มีเมนูทานเล่นนะครับมากมายเลยเดี๋ยวเราไล่ดูกันว้าวอันนี้น่ากินกากหมูกระเพรากรอบนะครับดูดิเมนูกรุยปูโอ้ยำปักซอยนะครับมีพิซซ่าด้วยนะครับใครชอบทานง่ายๆพิซซ่าก็โอเคเลยนะครับโอ้เอาตรงๆนะตอนแรกคิดว่าร้านคาเฟ่อาหารจะน้อยพอมานั่งดูแล้วอาหารไม่น้อยนะครับแล้วก็ค่อนข้างเยอะเฮ้ยนี่น่าสนใจยำดอกไม้ทอดนะครับยำผลไม้กุ้งสดอย่างเงี้ยดูเมนูเขาแต่ละอย่างไม่ธรรมดานะเนี่ยอาหารจานเดียวง่ายๆก็มีนะครับสำหรับใครที่ต้องการความรวดเร็วนะครับต้มน้ำแกงซุปสดร้อนๆว่ากันไปนะครับสปาเกตตี้นะครับอร่อยมากสปาเกตตี้แล้วก็ที่สำคัญคือเมนูเครื่องดื่มนะครับเยอะมากดูดิครับมีน้ำมะพร้าวเย็นๆด้วยเออถ้าความผสมต้นไม้ต้นมะพร้าวเยอะนะ
นะฮะดูดิครับดูเมนูเขาเมนูเครื่องดื่มเขาราคาก็กลางๆนะไม่ได้แพงมากนะครับผมแลกกับบรรยากาศผมว่าคุ้มค่ามากนะครับโอ้เมนูเยอะมากเมนูเยอะมากเมนูเยอะมากเอามีไอศครีมด้วยนะครับอุ้ยดูนี้ไอศครีมน่าสนใจนี่ไอศครีมน้ำผึ้งมะนาวไอศครีมกล้วยก็มาเป็นกล้วยเลยนะฮะอันนี้ไอศครีมมะม่วงก็มาเป็นมะม่วงเออแปลกดีนะครับในฝั่งเบเกอรี่ก็มีดูดิเค้กหม้อแกงนะโอ้เบเกอรี่ก็เยอะนะครับเยอะมากเยอะมากเยอะมากว้าวโอเคเลยนะครับตามคอนเซ็ปต์ร้านครับอยู่กับธรรมชาติอย่างเป็นธรรมชาติเดี๋ยวผมสั่งไปละ 2-3 อย่างเดี๋ยวลองมาดูเมนูกันนะครับก็มาแล้วนะครับสำหรับเมนูแรกๆของเราก็คืออันนี้เราสั่งมาอะไรนะนมข้าวใบเตยเออเป็นเมนูที่แปลกดีเข้ากับทุ่งนาดีนะอันนี้เป็นทุ่งนาแล้วก็มีอะไรนะเหมือนชินนามอนใช่ไหมใช่ชินนามอนไหมใช่ค่ะน่าจะใช่นะครับอ่ะลองคนลงไปดูเลยแล้วกันเผื่อจะมีกลิ่นอะไรแปลกๆดูนะครับนะฮะลองชิมดูมาเลยหอมสดชื่นคือเป็นนมข้าวแล้วก็มีกลิ่นใบเตยครับดับร้อนได้ดีนะใครเจอร้อนๆก็มาไม่อยากดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแบบเป็นมิลกี้เดี๋ยวเครื่องดื่มเบาๆสบายๆอันนี้ก็เป็นกึ่งมิลนะแต่ว่าไม่ถึงกับมิลมากนะครับแล้วก็เบาๆสบายๆดีครับเย็นสดชื่นนะอันนี้นะอันนี้ก็เป็นอเมริกาโน่ของคุณต่ายเขานะครับเดี๋ยวลองชิมดูแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้เมนูแรกมาอันนี้คืออะไรนะเนื้อวากิวแดดเดียวไม่ธรรมดาเลยเพราะมันคือเนื้อวากิวนะฮะนะเดี๋ยวเราลองดูเมนูไปก่อนละกันเนาะน่าจะมีอีก 2-3 เมนูที่เราเลือกไว้มานะครับเมนูที่2ของเรานะฮะอันนี้เราสั่งอะไรนะกากหมูกะเพรากรอบนะครับแต่ถ้าเรานึกถึงกะเพราเราต้องกินกับไข่เจียวไข่ดาวไม่ไข่เจียวไข่ดาวเราก็เลยสั่งเป็นข้าวไข่เจียวมาด้วยโอ้ไข่เจียวฟูๆแบบนี้แล้วก็มีข้าวนะครับเบสิกที่สุดแล้วลองทานกับตัวกากหมูกากหมูขอลองชิมกากหมูก่อนนะแม่แม่ดูทำหน้าไงดีมันจุกปากเฮ้ยบอกเลยโคตรอร่อยในรถกินอร่อยโคตรอร่อยทานกับไข่เจียวสิคะลองทานกับไข่เจียวเฮ้ยกระเพรากากหมูโคตรอร่อยกากหมูมันกรอบแล้วเวลาเราเคี้ยวอ่ะเหมือนมันแตกในปากอ่ะเดี๋ยวมันต้องกินคู่กันตัวไหนอ๋อนี่ใส่มาด้วยเลยโอเคได้เลยลองมาชิมดูคำหนึ่งโอ้แต่เมื่อกี้ยังฟินอยู่เลยนะครับยังอยู่ในปากอยู่เลยเมื่อกี้นี่โอ้อร่อยมากโอ้ต้องนับด้วยเหรอฮะอ๋อน่าฟินนะคะตับปือตับปือมากอร่อยอร่อยเวอร์อร่อยเวอร์เฮ้ยผมว่านะเคยลองทานกะเพรากากหมูมาไม่กี่ที่บางที่ก็จะแบบแข็งๆนะครับอันนี้คือกรอบนอกนุ่มในถ้าพลาดเราเคี้ยวปุ๊บมันแตกเป็นไขมันแตกในปากเลยใครมาก็คือแนะนำให้สั่งกะเพรากากหมูเลยถ้าไม่กลัวอ้วนแนะนำลองดูแล้วกันโอเคนะเดี๋ยวผมขอทานกับคุณตายก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศรอบๆกันลองดูบรรยากาศรอบๆกันหลังจากที่เราได้ทานอาหารนะฮะแล้วก็ลองดื่มนมข้าวดูนะฮะคุณตายก็ดื่มกาแฟไปนะครับนี้บอกเลยว่าเมนูที่ผมชอบมากนะคือไอ้ตัวกากหมูกะเพรากรอบนะครับกินกับไข่เจียวนี่อร่อยมากนะครับเราก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับรวมถึงว่าดูวิวรอบดิครับซูมวิวรอบอีกรอบนึงให้ดูวิวรอบอีกรอบนึงครับนะครับดูบรรยากาศอย่างนี้นะครับมันผมว่ามันหาได้ยากอ่ะมันหาได้ยากที่เราจะเจอบรรยากาศสวยๆแบบนี้แล้วก็ดื่มด่ำใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบนี้อาหารอร่อยนะครับเครื่องดื่มดีแต่วันนี้เพียงเดียวที่อิ่มก่อนแล้วมีเวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นเองเดี๋ยววันหลังเราต้องกลับมารีวิวใหม่รอบนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสำหรับติดตามเดี๋ยวกลับไปทำงานแล้วครับบ๊ายบาย
เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคลิปนะครับสำหรับเพื่อนนะครับที่ชอบนะครับคลิปที่ผมทำนะครับก็ฝากช่วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอเล่และก็สอดสายนะครับทำคลิปดีๆออกมาให้ดูกันอีกนะครับขอบคุณครับ